เจ็ดโล่งพลครหามีมือที่สามโสดอยากมีความรักแซวสถานะสัมพันธ์โอบมะปรางเจ็ดโล่งพลครหามือที่สามพ้นมรสุมโดนโจมตีเรื่องมีมือที่สามเป็นเหตุเลิกแฟนนางเอกมาได้ทำเอาพระเอกหนุ่มเจ็ดพิพัฒน์ศิลพรพัฒน์สบายใจไม่น้อยหลังเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นตามที่หลายคนครหาที่โดนจับตาภาพความจิ้นกับปรางกันนารันและยังเผยถึงความสัมพันธ์กับโอบมะปรางเจ็ดโล่งพลครหามีมือที่สามล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มเจดที่มาร่วมงานเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสุดนะ JASTAL แฟลกชิพสโตร์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสบายใจมากที่ตอนนี้การเวลาพิสูจน์แล้วว่าตนไม่ได้มีมือที่3ตามที่หลายคนเข้าใจพร้อมกันนี้ยังได้แซวโอบนิธิสถานะความสัมพันธ์กับปรางกันนารันหลังจากมีข่าวกับปรางแต่ตอนนี้เหมือนพิสูจน์แล้วว่าข่าวมือที่สามไม่เป็นความจริงรู้สึกอย่างไรบ้างไม่มีอะไรหรอกครับก็เหมือนตอนนั้นที่เราพูดไปเราก็พูดอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ไงแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปผมก็คิดแบบนี้แหละครับถ้าเวลามันผ่านไปหลังจากละครมันจบที่เราไม่ต้องโปรโมทแล้วมันก็คงจะเป็นไปตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับช่วงเวลาที่ผ่านมาคอมเมนต์แย่ๆลดลงไปเยอะไหมผมว่ามันก็ไปตามกระแสที่มันเปลี่ยนไปด้วยและไปตามความเป็นจริงที่คนเห็นด้วยว่ามันคืออะไรตอนนี้ไม่ได้เจอคอมเมนต์พวกนั้นแล้วน่าจะหายไปแล้วผมว่าคนคงรู้แหละว่าจริงๆแล้วความจริงมันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจริงๆครับตอนนั้นเป็นแค่การลงรูปโปรโมทละครจริงๆเจ็ดโล่งพลครหามีมือที่สามมีแซวปรางบ้างไหมไม่รู้ไม่ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไหร่เขาไปภูเก็ตใช่ไหมเห็นเขาไปภูเก็ตยิ้มวันก่อนผมเพิ่งเจอน้องชายแต่จริงๆกับโอบก็เตะบอลด้วยกันอันนี้พูดถึงโอบอยู่ใช่ไหมก็มีไปแซวเฮ้ยยังไงเขาก็บอกไม่มีอะไรที่ผมมองทั้งสองคนเป็นคนที่น่ารักทั้งคู่ครับเขาก็น่าจะเข้ากันได้ในทางของศิลปินชอบร้องเพลงก็น่ารักดีเขามีอาการเขินไหมหรือไม่มีมีรอฟังจากเขาดีกว่าผมเห็นเขามาตอบเขาก็ดูเขินอยู่ใช่ไหมเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยหัวเราะสบายใจแล้วกับคำครหาต่างๆที่ผ่านมาใช่ครับตอนนั้นก็ปรึกษาหลายๆคนแหละเขาก็บอกว่าถ้าเราทำอะไรให้คนเชื่อไม่ได้เราก็รอให้เวลามันพิสูจน์แล้วสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้เรือลำนั้นไม่มีผมครับเรือลำนั้นเป็นคนอื่นเจ็ดโล่งพลครหามีมือที่สามตอนนี้เรื่องหัวใจเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทำแต่งานเลยครับก็ไม่ใช่ไม่เปิดหรอกเราแค่โฟกัสกับงานมากๆแล้วช่วงนี้ก็ยุ่งวันนี้เพิ่งปล่อยเพลงด้วยครับก็เลยจะไปโฟกัสไปลุ้นตรงนี้มากกว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับมีสาวๆ DM มาหาบ้างไหมผมไม่มีนะผมเป็นคนเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งถามว่าเราไม่อยาก DM หาใครบ้างเหรอก็ยังครับช่วงนี้ผมทำงานสบายใจครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วครับผมว่าไม่เรียกว่าไม่พร้อมหรอกครับมันแค่เป็นช่วงนี้ที่เราอยากโฟกัสกับงานมากๆซึ่งมันก็สมควรแก่การโฟกัสจริงๆเพราะเรามีถ่ายซีรีส์มีเพลงที่เราเพิ่งปล่อยปีหน้าก็มีประมาณ 2-3 เรื่องที่เราต้องรับเจ็ดโล่งคนครหามีมือที่สามจะไม่มีแฟนแล้วตลอดชีวิตเลยเหรอครับไม่คงไม่ขนาดนั้นยังอยากมีความรักเหมือนคนทั่วไปอยู่ตอนนี้โสด 100% ครับเพิ่งปล่อยเพลง
พิ่งปล่อยวันนี้เธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังที่แพทวงเคลียร์ทำให้ครับเนื้อหาคือตามชื่อเพลงเลยเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังเพลงหนึ่งมันมักจะมีคนคนหนึ่งอยู่ในเพลงเสมอการที่เราย้อนกลับไปฟังเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นนึกถึงคนคนนั้นซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันผมใช้เพลงเชื่อมโยงกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมาจากเรื่องราวของเราเลยไหมเราไม่เจาะจงเป็นคนเราเป็นทั้งชีวิตที่ผ่านมาซึ่งมันก็จริงครับเพลงนี้เราอาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ตอนหมู่ห้าพอเรากลับมาฟังเพลงนี้เราก็จะนึกถึงในตอนนั้นจริงๆพี่แพทที่แต่งให้เขามีเพลงนี้อยู่แล้วส่งมาให้ผมฟังผมก็ชอบพอดีมันดันตรงกับชีวิตหลายๆช่วงฟีดแบ็กคนก็ชอบว่าเพราะนะครับก็ต้องให้เครดิตทางพี่แพทเลยครับเพลงแต่งมาเพราะตั้งแต่แรกแล้วเรารับหน้าที่ถ่ายทอดไปในมุมผู้ชายมากกว่าก็อยากจะให้คนลองฟังกันดูตั้งใจกับเพลงนี้มากจริงๆส่วนตัวฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพราะมากเหมือนกันได้น้ำตาลทิพนารีมาเล่น MV ด้วยก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่มาเล่นให้เคยเจอน้องหลายๆครั้งแล้วรู้ว่าน้องเป็นคนเก่งเราก็อยากร่วมงานกับคนเก่งๆน่ารักๆพอได้น้ำตาลมาทำงานง่ายมากครับไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วครับ ไอ้ปรีชยาตอบชัดเจนแล้วสเตฟานอยู่สถานะเพื่อนหรือแฟนหลายคนยังคงสงสัยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรกับดีเจหนุ่มสเตฟานสุดท้ายแล้วเหลือคำว่าเพื่อนหรือว่ายังเป็นคู่รักกันอยู่โดยล่าสุดสาวไอ้ได้ออกมาตอบชัดเจนถึงเรื่องความรักว่าตอนนี้โสดหรือยังคบกับหวานใจคนเดิมอยู่ว่าหลายคนอยากรู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรยังดีอยู่ค่ะจะเรียกว่าแฟนก็ได้เพราะว่าตัวไอเองก็ไม่ได้คุยกับใครหลายคนก่อนหน้านี้ไอบอกว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีใช่ค่ะบางวันก็ทะเลาะกันบางวันก็ไม่ทะเลาะกันคือมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของหลายปัญหาด้วยในช่วงนั้นเหมือนต่างคนต่างมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถจัดการบริหารได้ในเวลาเดียวกันเพราะเราต่างเจิมระสุมพร้อมกันช่วงนั้นน่ะไอเองค่อนข้างแย่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราห่างกันนิดหนึ่งเพื่อต่างคนต่างไปจัดการปัญหาของตัวเองตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นค่ะเรายังจับมือกันอยู่อะไรที่ทำให้เรากลับมาจับมือกันเหมือนเดิมเป็นเรื่องของระยะเวลาตอนนั้นมันมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขก็เลยแยกกันก่อนดีกว่าเราก็ขอพื้นที่ไปสร้างสเปซก่อนไปตั้งสติแก้ไขพอแม่หายเราก็เริ่มเบาลงเราก็โฟกัสงานต่อเรื่องความรักไอพูดเลยว่าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในชีวิตของไอตอนนี้อาจจะเป็นครอบครัวกับงานมากกว่าแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ของไอ้กับสเตฟานก็ยังจับมือกันอยู่ยังไปด้วยกันได้เรื่อยๆหลังจากทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเลยเริ่มกลับมาคุยกันเขาเข้าใจไหมว่าเรามีหลายอย่างต้องโฟกัสนอกจากความรักตอนแรกไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วคราวนี้เขาเองก็หนักอยู่เหมือนกันทั้งคอนโดไฟไหม้แม่เสียมันหนักมากๆเลยในช่วงที่คุณแม่เขาเสียไอก็อยู่กับเขานะเราไม่ได้ตัดขาดกันเราให้กำลังใจกันตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาเธอเรากินข้าวกันดูหนังอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเป็นการจัดการชีวิตของกันและกันมากกว่าตอนนั้นกลัวว่าจะหลุดมือกันไปไหมก็กลัวกันทั้งคู่นะคะพูดตามตรงเรารู้สึกกันว่าเราเองพยายามทำทุกทางให้ได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวการงานความรักเราไม่อยากรักเลิกมันก็ผ่านการพิสูจน์มาว่าความสัมพันธ์เรามันเหนียวแน่นมันเลยตัดกันไม่ขาดเขาเองก็อยู่กับเราในช่วงที่เราแย่ที่สุดเลยแล้วเขาก็ยังคอยปกป้องช่วยเหลือเราในตอนที่เราไม่มีใครความดีความรักของเขาที่ให้เรามามันทำให้เราตัดกันไม่ขาด
ตอนนี้เก็บเงินก่อนอันดับแรกเลยด้านแม่บังออนเผยถึงสโป๊กลูกเขยว่าแม่บอกก่อนแม่มีเงื่อนไขว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตลูกแม่ไม่เอาคู่รักนะแม่ต้องการคู่ชีวิตคุณต้องซัพพอร์ตลูกเราได้ทุกเรื่องคุณต้องรับความเป็นไอได้ถ้าคุณรับไม่ได้ยังไม่ต้องเข้ามากับคนนี้เขาปรับตามที่แม่อยากจะให้เป็นพยายามสุดฤทธิ์แม่ก็อยากเห็นไอมีครอบครัวอยากให้คนมาดูแลเพราะว่าพี่สาวเขามีหลานคนเดียว